ที่จะมาพูดเรื่องอ่ะไปแบ็คขนนะจะพูดเรื่องไปแบ็คขนไม่ใช่แบ็คขนจะพูดเรื่องการเป็นเลเซอร์ขนมาเป็นแบบไดโอดเนี่ยคือขนรักแร้ล่ะมันจะเริ่มแบบหายไปแต่ไปทำน่าจะตอนนี้5ครั้งละมันมีครั้งที่6แต่จริงๆเขาบอกว่าการที่จะทำอ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาในการทำหลายๆครั้งถึงจะหายกิ๊บโดยที่แบบขนหนาๆจะไม่ขึ้นจะเป็นขนเล็กๆตอนแรกอ่ะก็เหมือนว่าเห็นโปรใน Facebook แหละยิงแอดมาเนี่ยแบบโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยสนโปรโมชั่นแล้วทีนี้เราก็ไปทำ2อาทิตย์แรกต้องไปทำทุกอาทิตย์2อาทิตย์แรกอาทิตย์แรกทำอย่างเช่นสมมติทำวันพุธหรือทำวันเสาร์อะไรเงี้ยทำวันเสาร์อาทิตย์แรกทำวันเสาร์อาทิตย์ที่2คือ2อาทิตย์แรกต้องมาทีหน่อยหลังจากนั้นครั้งที่3 4 5 6ก็เป็นเว้น2อาทิตย์ครั้ง2อาทิตย์ครั้งจนครบแต่จริงๆเขาบอกว่ามันไม่ได้สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะเลเซอร์ได้หมดเลยทีเดียว6ครั้งบางคนขนอ่อนน้อยเงี้ยมันก็ออกแต่ถ้าขนนานหน่อยก็ต้องใช้เวลานานได้ยินว่าบางคนเขาเรียกว่าอะไรได้ยินว่าบางคนน่ะก็เลเซอร์แค่5ครั้งไอ้10ครั้งถึง15ครั้งก็หายไปเลยก็จะกลายเป็นขนอ่อนอันนี้เขาทำน่ะจะมีมาร์คด้วยคลินิกอยู่ในขอนแก่นเดี๋ยวติดคลินิกไว้นะช่วงนี้ขอนแก่นเขาก็มีโปรนะแต่ไม่รู้ว่าโปรหมดยังเมื่อเราเปิดคลินิกเป็นสมาชิกใหม่เป็นโปรครั้งแรกที่เข้ามาลองทำมันก็จะมีทั้งหน้าทั้งตัวทั้งรักษาสิวทั้งอะไรอ่ะทรีทเมนต์มีหมดทุกอย่างเลยในคลินิกอ่ะเมื่อเราเปิดโปรเข้าไปปุ๊บเขาก็จะให้เราต่อว่าจะทำต่อไหมถ้าทำต่อก็จะเสียมีแบบเป็นรายครั้งกับรายเขาเรียกเหมาอ่ะในความเป็นจริงอะคนเราอะไม่ได้มีเวลาไปทำเสริมเสยทุกวันขนาดนั้นไม่มีเวลาไปทำเสริมเสยทุกเขาเรียกว่าทุกวีคขนาดบางทีคนแบบงานยุ่งๆจริงๆก็ไม่สามารถไปทำได้ใช่ไหมถ้าเหมาถามว่ามันถูกกว่าไหมก็ถูกสำหรับคนที่ขยันไปอย่างเช่นพี่เนี่ยต้องเขาเรียกว่าเดินทางไปจากต่างจังหวัดแล้วเพื่อไปทำในเมืองแต่บางคนอยู่ใกล้ก็ไปทำได้ถ้าแบบว่างช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็ไปทำสัก30นาที40นาทีจริงๆการทำแบคคนเนี่ยประมาณ 30-40 นาทีตีไปอ่ะสักชั่วโมงหนึ่งถ้ามีเวลานะทำปุ๊บคือเขาจะกำจัดขนให้แล้วก็ประคบเขาจะทาเจลแล้วก็ประคบเย็นประคบเย็นแบบเย็นแบบเย็นจนเจ็บอ่ะอันนี้จริงๆเขาทาเจลแล้วก็ประคบเย็นเพื่อไม่ให้แบบผิวมันแสบอะไรประมาณนี้ประคบเจลไอ้ประคบน้ำแข็งแบบเย็นเลยนะแล้วก็เลเซอร์ให้เราเลเซอร์ให้เรามันก็จะเป็นจี๊ดๆถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บนะแรกๆมันจะแบบจี๊ดๆเหมือนเข็มโดนผิวหนังไอ้เข็มโดนผิวอ่ะมันจะจิ๊กๆค่อนข้างเจ็บเพราะว่ามันยิงเลเซอร์เข้าไปในรูขุมขนพี่อ่ะรู้สึกจนแบบเส้นประสาทข้างหลังเลยอ่ะคิดดูดิพอหลังจากทำเป็นนานๆเข้านานๆเข้าก็เริ่มไม่รู้สึกเลยก็ธรรมดามากถึงจะใช้ความแรงของคลื่นอ่ะความแรงของเลเซอร์อ่ะค่อนข้างแรงก็ไม่รู้สึกแล้วก็รู้สึกน้อยมากประมาณว่าถ้าขนมันเป็นขนอ่อนอ่ะมันก็ไม่เจ็บแต่ถ้ามันเป็นขนหนาๆน่ะมันจะเจ็บมากน่ะเจ็บรู้สึกเลยแบบรู้สึกว่ารูขุมขนตรงนั้นน่ะมันจะจี๊ดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีระดับให้ลูกค้าอย่างเช่นมันจะมีระดับสูงเลยที่ทำให้ลูกค้ากับระดับลดลงมาหน่อยตามที่แบบลูกค้าต้องการแต่ถ้าอยากให้มันแบบหายเลยจริงๆต้องแบบเอาแบบเลเวลสูงเลยแต่ต้องทนความเจ็บนะต้องทนความเจ็บเพื่อจะได้แบบรูมขนเอขนตรงนั้นมันจะได้ตายแล้วก็หลุดออกไปเนี่ยเวลาเราเลเซอร์เสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมเราอาบน้ำอะไรเงี้ยบางทีพี่จับขนนะขนออกมาเลยคือขนหลุดทั้งรากเลยอะไรอย่างเงี้ยสายเต็มแค่เลยโอเคถ้าใครอยากเลเซอร์ก็ลองพิจารณาดูว่าคุ้มค่าไหมถามว่ามันหายถาวรไหมมันก็ไม่ได้หายถาวรนะมันก็แค่ลดทำให้ขนน่ะมันน้อยลงเป็นขนเล็กๆขนอ่อนๆ อะไรเงี้ยไม่เป็นขนหนาแบบหนาเข้มๆจนเห็นได้ชัดไอ้ที่พี่ไปทำเนี่ยมันมีทั้งเลเซอร์มีทั้งมาร์คขาวบำรุงให้กระจ่างใสแต่พี่อ่ะเป็นคนนึงที่ไม่ได้รักแร้ดำมากขนาดนั้นผู้หญิงบางคนจะรักแร้ดำเพราะว่าใช้พวกโคโรนที่มีแอลกอฮอล์หรือใช้โคโรนอะไรที่มันไม่ถูกมันจะแพ้มันก็จะเป็นปื้ดดำเลยแต่ก็ต้องรักษาเรื่องความขาวของมันอีกทีนึงแต่นี่คือพี่มีครีมที่ทาให้มันรักแร้ขาวมันก็เลยถือว่าโอเคพี่จะทำครั้งสุดท้ายน่าจะอีกครั้งนึง
ก็จะจบพอจบแล้วว่าจะทำอีกหรือไม่ทำอีกก็ค่อยดูอีกทีโอเคถ้าใครอยากลองทำก็ลองไปหาเสิร์ชดูคลินิกนะมันมีหลายคลินิกมากหรือใครคิดว่าจะให้มันหายเลยทั่วไปเลยก็เขาเรียกว่าไงก็เมาเลยปีหนึ่งฝนตกแน่น่ะโอเคไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย